เริ่มต้นที่คำว่า political correctness ก่อนนะฮะแล้วจริงๆ political correctness เนี่ยนะฮะเป็น noun นะถ้าเกิดว่าใช้ในเชิงของเป็น adjective เนี่ยเราต้องใช้คำว่า politically correct นะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นนะฮะคือคำนี้นะครับย้อนหลังกลับไปเท่าที่หาข้อมูลได้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นหลังจากการปฏิวัติรัสเซียปี1917นะครับเป็นคำที่กลุ่มเสรีนิยมนะฮะหรือว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยใช้ต่อสู้กับโครงสร้างสังคมแบบเดิมหรือว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมนั่นเองนะครับไอ้ PC เนี่ยหมายถึงการสื่อสารที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงแต่เมื่อพิจารณาตามบริบทการเมืองกลับเป็นคำที่กระทบต่อความมั่นคงหรือว่าขัดกับอุดมการณ์ของรัฐจนไม่สามารถพูดออกมาได้นะครับความหมายของคำนี้มันถูกเปลี่ยนในช่วงยุคประมาณสักยุค70นะครับในยุค70ยุค80เนี่ยไอเดียเรื่องการโค่นล้มเนี่ยก็ถูกผลักให้หายไปนะครับมันเป็นจุดปลายละของสงครามเย็นละก็เลยมาโฟกัสเรื่องของวัฒนธรรมแทนนะฮะการกดขี่เชิงวัฒนธรรมนะอาจจะเป็นเรื่องการใช้ภาษานะครับเพราะเนี่ยในความหมายของคำว่า political correctness เนี่ยนะครับก็จะถูกใช้กับบริบทเชิงอำนาจที่กดทับอัตลักษณ์ของคนบางกลุ่มอยู่นะครับใน Cambridge Dictionary นี่กล่าวไว้นะแปลความหมายคำนี้ไว้ตรงๆว่า the act of avoiding language and actions thatcould be offensive to the others, especially those relating to sex and race. คือมันแปลว่าการหลีกเลี่ยงนะครับการใช้คำพูดหรือการกระทำที่อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าถูกโจมตีหรืออะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศวิถีนะครับและเชื้อชาตินะฮะประมาณนี้นะครับ PC หรือว่า political correctness เนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็คือมันก็คือการไม่ทำอะไรหรือไม่พูดอะไรคนอื่นขุ่นข้อหมองใจนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเรื่องเพศพวกนี้จะ sensitive เป็นพิเศษนะครับรวมถึงความเชื่อนะฮะวัฒนธรรมนะครับรูปลักษณ์หรือแม้กระทั่งเรื่องศาสนารวมๆมันก็คือว่าเราหลีกเลี่ยงการทำอะไรก็ตามที่เป็นการกดทับอัตลักษณ์ตัวตนค่านิยมหรือลักษณะเฉพาะกลุ่มของบุคคลนะครับทำให้คนในสังคมเนี่ยก็เริ่มมีการผลักดันแล้วก็มีการรณรงค์ให้สื่อสารโดนไม่เหยียดภาพลักษณ์ภายนอกตัวตนคำนิยมนะฮะหรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หรือการใช้คำอื่นแทนปัจจุบันนี้มันมีการถกเถียงว่ากำลังให้ค่ากับความเป็น PC จนเกินเหตุหรือเปล่าหรือว่าใช้คำว่า over PC นะครับซึ่งจริงถ้าเกิดพูดจริงมันจะไปเชื่อมกับความเชื่อเรื่องwokeอะไรพวกนั้นด้วยแต่ผมจะไม่ไปตรงนั้นเนี่ยคือ over PC เนี่ยกำลังทำให้หลายคนเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่าโอเคเราสื่อสารอย่างเคารพและตรงไปตรงมานี่โอเคแต่ว่าถ้ามันโอเวอร์จนเกินไปจนแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะบั่นทอนฟรีสปีชทำให้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าพูดอะไรก็โดนผมเคยถามคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเขามีฟิลแบบนี้นะรู้สึกว่าพูดอะไรก็ผิดหมดอะจะพูดอะไรก็จะต้องโดนใครจัดการสักข้างนึงพูดอะไรก็จะโดนทัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงียบๆดีกว่าเงียบๆก็ยังโดนทัวลงได้นะครับเออใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในบางเรื่องที่ประชาชนอยากให้แสดงความคิดเห็นแต่คุณแสดงความคิดเห็นคือมันจะมีในบางสถานการณ์ที่คุณทำอะไรก็จะโดนทัวลงหมดเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยนะครับคำที่สองคือ cancel culture นะฮะภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าวัฒนธรรมการคว่ำบาตรวัฒนธรรมการแบนวัฒนธรรมทัวลงก็ได้นะฮะหรือว่าการล่าแม่มดในบางกรณีมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบผมต้องพูดอย่างนี้ cancel culture เนี่ยหมายถึงการปฏิเสธค่านิยมหรือวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมนะครับคว่ำบาตรแบรนด์องค์กรกลุ่มคนหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีอำนาจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะที่มาของคำนี้นะครับสำนักข่าว Insider แล้วก็ Vox เนี่ยนะฮะแล้วก็ Merriam-Webster ที่เป็นพจนานุกรมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปีสักประมาณปี5960นี่เองก็คือประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะมันเริ่มต้นจากกลุ่ม Black Twitter นะฮะหรือว่ากลุ่มคน African American ที่ใช้แพลตฟอร์ม Twitter เนี่ยโดยนำคำว่า cancel มาใช้ในความหมายที่ว่าตนเองจะเลิกติดตามหรือว่าสนับสนุนคนดังบางคนนะครับจากนั้นคำนี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะฮะจนในปี2561ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคำว่า cancel culture ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายพฤติกรรมของ cancel culture เนี่ยมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับ social media mob นะฮะก็คือว่าอาจจะมีการใช้แฮชแท็กหรืออะไรแบบนี้นะฮะในการกระตุ้นความรับรู้เป็นวงกว้างจนเกิดพลังการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับใครหรือให้กับอะไรหรือให้กับความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นจากมวลชนนะครับ cancel culture มักเป็นประเด็นการกดทับเชิงอำนาจนะฮะเช่นอันที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มาก่อนคำนี้ก็คือ me too ในอีกด้านหนึ่ง cancel culture ก็เป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้บริโภคในการเรียกร้องให้กับชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงแบรนด์ต่างๆออกมาแสดงความตามบรรทัดฐานของผู้บริโภคความต้องการนะฮะแล้วก็พัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันก็คือเรียกร้องให้มีความเป็น political correctness มากขึ้นนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวนี้เวลาจะอะไรยังไงพวกนี้เนี่ยนะเวลาจะแสดงความคิดเห็นพวกนี้เนี่ยนอกจากผมจะระมัดระวังมากแล้วเนี่ยผมจะรอก่อนรอว่ามันมีอีกมุมนึงมาว่าที่บางทีเราตะคุบมันเร็วเกินไปอ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นสื่อที่เป็นอะไรที่ทำงานอย่างไม่มีจรรยาบรรณนะผมพูดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่นำเสนอจากมุมมองแค่ด้านเดียวจริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อนเพราะว่าก็เนี่ยก็ถูกทัวลงถูกอะไรกันไปนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละฮะบางทีเราก็ต้องเข้าใจบริบทใหม่ของสังคมเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีด้วยซ้ำแต่มันเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ